ช่วง Rama Care ของเราครับวันนี้กิจกรรม Happy Life นะครับก็จะมาพร้อมกับเคล็ดลับนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังแล้วกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเลยวันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตยุติการทำงานของพิธีกรในเทปนี้ หรือว่าในวันนี้อะไรผมโอ้โหอาจารย์ยังเลยนี่ดมอยู่กลิ่นผมไม่อยากทำงานแล้วอาจารย์ผมอยากจะซอยมากเลยฮะอาจารย์ครับไม่ได้แล้วอาจารย์ต้องทำงานก่อนต้องทำงานก่อนนะเราทำไปกินไปได้ไหมก็ดีนะก็ดีถ้าคนสองคนนี้คิดว่ากินทั้งคู่นี่ไม่เป็นไรครับอาจารย์แต่ว่าถ้าต้องอยู่ในเมืองไทยที่ต้องระวังนิดนึงโอ้ครับอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เมื่อกี้เต๋อพูดว่าทุกคนต้องชอบกินทุเรียนไม่จริงไม่จริงเหรออาจารย์ไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนในครอบครัวหรือคนในสังคมไทยเนี่ยบางคนไม่ชอบทุเรียนเลยโอ้อาจารย์เกลียดเลยอาจารย์เหมือนผมโดนถีบออกไปเป็นคนชายขอบว่าชอบรับประทานทุเรียนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นคือคนที่ชอบรับประทานทุเรียนก็เยอะเยอะนะฮะแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยรสชาติแล้วก็กลิ่นแล้วก็เท็กซ์เจอร์หรือภาพลักษณ์ของทุเรียนก็มีไม่น้อยก็มีเหมือนกันก็ต้องรักษาเรียกว่ารักษาสิทธิ์ของเราเหมือนกันก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเพราะบางคนเนี่ยห้ามแม้แต่กลิ่นโอ้ไม่ไหวกลิ่นมาก็ไม่ได้แค่ได้กลิ่นนี่โหตัวสั่นเลยฮะอาจารย์ตัวสั่นเลยอยากกินไม่ใช่บางคนได้กลิ่นนี่กรี๊ดเลยกรี๊ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆสถานที่ที่เป็นที่เรียกว่าอับลมนะก็ห้ามนำเข้าไปยกตัวอย่างอะไรบ้างเต๋อในลิฟต์โดยสารนะไม่ควรเลยในโรงพยาบาลก็ไม่ควรในโรงพยาบาลนี่ก็ไม่ควรในโรงพยาบาลหมายความว่าในส่วนของการรักษาพยาบาลต่างๆหรือส่วนที่มีผู้ป่วยต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรคือคนที่นำเอาทุเรียนเนี่ยนะอาจารย์เข้าไปรับประทานในโรงพยาบาลนี่ต้องถามว่าใจนี่ทำด้วยอะไรทำไมล่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตใจนี่ทำเติบโตมายังไงก็ไม่ทราบตายแล้วแหมบรรดาคุณหมอพยาบาลก็รับประทานกันได้เหมือนกันนะเอาเข้าไปทานในโรงพยาบาลเนี่ยนะก็รับทานตามนอกพื้นที่ทำงานอ๋อนอกพื้นที่นอกพื้นที่ทำงานนอกพื้นที่ทำงานเราไปนั่งกินอยู่หน้าแอร์อย่างนี้นี่ไม่รบกวนใครจิตใจโหทำไมถึงเอามาใจร้ายเลยนะอาจารย์เคยไปแถวที่ประเทศต่างๆที่ใกล้ๆบ้านเราครับอาจารย์เขากินไม่เหมือนบ้านเราเลยนะอ๋อครับเขากินแบบสุกเหลวเลยอ่ะโอ้สุกเหลวที่บ้านเราจะเรียกว่าปลาร้าเขากินอย่างนั้นเลยปลาร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นตามรถไฟฟ้าตามถนนหนทางเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นี่รสนิยมการกินก็จะต่างกับบ้านเรานะครับอาจารย์ครับมาดูบ้านเราแล้วกันนะฮะกินอย่างไรให้มีความสุขเกินร้อยนะครับคือนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะครับท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนเอาไว้3อย่างด้วยกันองค์ประกอบของทุเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างต้องเรียนรู้กันก่อน1ทุเรียนมีแป้งทุเรียนมีแป้งเหรออาจารย์มีแป้งเลยนะฮะแป้งจากเนื้อที่เห็นเหลืองๆแน่นๆเนี่ยนะครับซึ่งกินแล้วมีความหวานมันอร่อยเนี่ยมีแป้งอยู่นะฮะ2มีไขมันโอ้โหอันนี้มีเลยนะฮะไขมันเนี่ยปนมาอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะมากกว่าพืชทั่วๆไปนะครับแต่ว่าการที่มีไขมันเนี่ยก็ทำให้ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินอีนะวิตามินอีก็จะมีอยู่เยอะนะครับในทุเรียน3วิตามินแร่ธาตุแร่ธาตุดังกล่าวแล้วก็ตัวที่โดดเด่นมากเลยคือกัมมันถันนั่นเองที่เราได้กินกันฟุ้งๆเนี่ยนะฮะอาจารย์ใช่กัมมันถันเนี่ยนะครับก็มีคุณสมบัติร้อนนะครับทำให้เกิดเรียกว่าหลายคนรับประทานเยอะก็อาจจะเกิดอาการร้อนในนะครับอาจจะการไม่สบายตัวหรือส่งกลิ่นอันไร้ที่ทานออกมานะฮะอันนี้ก็ใช่เลยที่ทุเรียนเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียนะครับข้อดีของทุเรียนก็มีอาจารย์ข้อดีของทุเรียนมีอะไรบ้างโอ้โห1มันหอมหวานมันโอ้มันอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่รับประทานแต่ว่าเราทำงานด้านสุขภาพต้องขอโทษครับคือตัวนี้หนึ่งทุเรียนนี่มีสรรพคุณหรือว่ามีด้วยเหรออาจารย์มีฮะเพราะว่าฆ่าเชื้อนะOh. ทุเรียนนี่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อด้วยครับอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือว่าจากกรรมฐานในเนื้อถ้าแผลเนี่ยมีการติดเชื้อมาก็เอาทุเรียนเนี่ยไปยีแผลอ๋อไม่ขนาดนั้น oh. แต่ว่าการรับประทานทุเรียนก็จะมีส่วนในการฆ่าเชื้อในลำไส้ oh. นะฮะหรือว่าลดอาการบางอย่างได้นะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจากกรรมฐานในเนื้อ ซึ่งเสมือนคล้ายๆว่าเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆนะครับหรือว่าจะช่วย2ช่วยเผาผลาญจากความร้อนของกรรมฐานแล้วก็คุณสมบัติที่มีแป้งน้ำตาลในเนื้อมาก oh, ก็คือให้ความอบอุ่นนะอากาศหนาวกินทุเรียนนี่ก็จะช่วยได้ครับอันนี้ก็พอดีมันไม่มาตรงฤดูกันครับอาจารย์แต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันคอนทราสต์กันมากมันสวนทางย้อนแยงกันสุดฤทธิ์แล้วแต่ว่าถ้าเรากินทุเรียนที่แช่ไว้ในฤดูหนาวไงหรือไอติมทุเรียนอย่างเงี้ยหรือข้าวเหนียวทุเรียนที่ทำเป็นไอศครีมแช่แข็งไว้อาจจะมีประโยชน์หรือเปล่า3ช่วยระบายเพราะว่ากากใยของตัวไฟเบอร์ของตัวทุเรียนเองเนี่ยก็จะซึมซับน้ำทำให้อุจจาระนุ่มทำให้ทางเดินอาหารเนี่ยเรียกว่า
ขับถ่ายคล่องขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังไล่พยาธิได้ด้วยนะครับก็กินทุเรียนเนี่ยกรรมฐานดังกล่าวก็จะไปทำหน้าที่ไล่พยาธิทำให้พยาธิอยู่ไม่สุขเลยนะฮะช่วยขัดล้างลำไส้ต่างๆเลยโอ้โหนี่เขาเยอะเหมือนกันรู้ทั้งส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยนะครับของทุเรียนแล้วรวมไปถึงสรรพคุณของเขาแล้วครับผมอาจารย์ครับทุเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะรับประทานอย่างไรถึงจะไปเจอกับคำว่าเหมาะสมฮะอาจารย์โอ้ยก็เต๋อไงทุเรียนหมื่นหนึ่งเนี้ยทุเรียนไม่กี่ร้อยฮะอาจารย์อ๋อไม่สี่ร้อยที่เหลือนี่มันพวกคอร์สลดความอ้วนฮะนะเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยพูนย่อมๆมาดูกันนะครับเราดูกันเป็นของจริงเลยดีไหมของจริงเลยตรงหน้าเรานี่เลยครับอาจารย์ทุเรียนพูย่อมๆประมาณ1ขีด1ขีดเต๋อช่างมาเลย1ขีดแค่ไหนเรามีนี่มันประมาณเท่าไหร่เรามีตาช่างให้แล้วนี่มีเต๋อให้เต๋อทำหน้าที่ช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวช่างเลยครับยกอันนี้ออกก่อนนะฮะอันนี้นี่ไม่ได้เนี่ยอาจารย์โหนี่ของแพงมากเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มไว้บนหัวนะอาจารย์มันจะไม่ไหวนะนี่มาบอกขอดูอันนี้คืออะไรครับทุเรียนอันนี้อาจารย์อันนี้ลิ้นครับอาจารย์ลิ้นลิ้นครับอาจารย์ลิ้นลับแลลิ้นหุ้ยครับอาจารย์ไม่ใช่ลับแลสิลับแลลิ้นลับแลในตำนานนี่เองใช่ครับอาจารย์ย่อมเล็กๆลูกย่อมเล็กๆแบบนี้ขอโทษครับ380,000เหรอแพงไปแคลอรี่มั้งไม่ใช่อันนี้คือราคาเนี่ยกิโลละประมาณ500บาทลูกนี้ก็ยังน้อยๆก็400-500ฮะแต่ที่เราโชว์ในจานนี่คือหลงลับแลหลงลับแลใช่ไหมอาจารย์ครับหลงลับแลก็ประมาณ300บาทนะฮะเป็นทุเรียนที่เรียกว่าทำชื่อเสียงตอนนี้เลยให้กับเมืองลับแลโอ้ครับอุตรดิตถ์ตอนนี้กำลังดังมาแรงมากวันนี้เราไปสอยมาเรียบร้อยมีทั้งหลงมีทั้งหลินฮะอาจารย์แต่เรามาชั่งกันดูนะฮะอาจารย์ครับว่าทุเรียน1ไม่เอาทุเรียนสดเอาทุเรียนสดทุเรียนสดเล่นมุกตลอด1ขีดให้ทายไอ้อย่างนี้เราต้องนับเม็ดด้วยมั้ยฮะต้องเอาเม็ดออกเอาเม็ดแต่วันนี้ไม่เป็นอนุโลมเดี๋ยวเอาเม็ดออกให้มั้ยฮะอาจารย์กลัววิธีเต๋อเนี่ยกลัววิธีเอาเม็ดออกเต๋อนี่โอ้โหอย่างนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ถึงขีดยังครับอย่างนะอันนี้เกือบขีดเกือบขีดฮะอ่ะนี่แล้วกันฮะสองชิ้นโอ้สองภูจิ๋วๆเนี่ยนะฮะอันนี้ขีดหนึ่งพอดีนี่ประมาณขีดหนึ่งนะครับจะเห็นว่านี่มีเลข2อยู่นะฮะอันนี้ครึ่งของเลข2ก็คือครึ่งของเลข2 1ขีด2ภู1ขีดอ่ะ300 2เมตรต้องบอก2เมตรยังไม่2เมตร1ขีด200ไม่ได้ขายอยู่นะฮะอาจารย์แคลอรี่เท่านี้แคลอรี่เท่ากับเท่าไหร่ครับอาจารย์ข้าวนะครับข้าวสวยย่อมๆหรือ150กิโลแคลอรี่เลยโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะบอกว่ากินแค่2เม็ดเนี่ยนะฮะเท่ากับกินข้าว1ถ้วยเลยฮะ1ถ้วยเต็มๆนี่แหละโอ้โหเรียกว่ายิงให้พลังงานสูงนะครับอาจารย์ให้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยก็ไม่ควรกินเกินวันละ1ภูครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณครึ่งภูได้ครึ่งภูเหรอครึ่งภูได้ถ้าเป็นนะครับหลงก็ภูนึงแล้วใช่แล้วก็ใน1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้1วันไม่ควรกินเกิน1ภูโอ้ครับแล้วก็ถ้า1สัปดาห์ไม่ควรกินเกิน2ภูครับเท่านั้นรุ่นพี่ผมที่รับประทานเข้าไปคนเดียววันหนึ่งเกือบลูกครึ่งนี่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจารย์อันนี้คงจะต้องมีการเผาผลาญออกเขาบอกเลยว่าในกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายนะครับอาจารย์กินแค่นั้นพอแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอต่างๆกินได้มากกว่านั้นเล็กน้อยอ๋อแต่รุ่นพี่คนนั้นเล่นฮะบึกบืนครับเข้าฟิตเนสเพราะฉะนั้นสามารถจะกินได้ขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมให้ระลึกไว้ทุเรียนแค่นี้1ขีดแค่นี้คุณผู้ชมฮะเท่ากับข้าวสวย1มื้อพูดง่ายๆข้าวสวย1มื้อนะฮะ1มื้อนะฮะนี่เท่ากันเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับทดแทนกันไปครับถ้าเกิดกินข้าว3มื้อก็วันนั้นอยากกินข้าวสักมื้อนึงแล้วกันกินกับนิดหน่อยพอกินข้าวอย่าเยอะก็จัดทุเรียนไปแทนนะฮะเพราะว่าทุเรียนสุกเนี่ยมีน้ำตาลหวานฉ่ำอยู่แล้วครับอาจารย์นะครับทำให้เกิดร้อนในแล้วอ้วนได้ครับจำกัดปริมาณนะครับแล้วก็อย่ากินแบบมาดูกันเลยว่าวิธีการกินแบบไหนที่ควรกินให้เต๋อเลือกวิธีการกินนะฮะ1กินทุเรียนกับข้าวกินโอ้มีคนทำอย่างนั้นเหรออาจารย์มีเหมือนกันนะนี่จิตคนไทยนี่เป็นอีก1กลุ่มอมหิตมากเลยนะฮะอาจารย์นี่2ทุเรียนกวนทุเรียนกวนให้เต๋อทายว่าวิธีไหนกินแล้วดีที่สุดอ๋อทุเรียนกับข้าวในที่นี้คือหมายถึงว่าข้าวเหนียวทุเรียนที่อันนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวยกให้คุณผู้ชมดูนี่ข้าวเหนียวทุเรียนนะดีไหมนะครับข้าวเหนียวทุเรียนนี่บวกกะทิด้วยนะอาจารย์นั่นน่ะสิดีหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่จะเอามาถามเต๋อและคุณผู้ชมสุดท้ายทุเรียนและผลไม้อื่นๆครับกินอย่างเดียวไม่พอกินมังคุดกินละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟไปด้วยนะฮะดีไหมให้เต๋อทายว่าวิธีการกินแบบไหนดีที่สุดต้องที่สุดถูกต้องที่สุดใช่ไหมฮะอาจารย์1 2เฉยๆ3กวน4กับข้าวเหนียวเต๋อลองทายดูกลัวมากฮะอาจารย์ผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะอาจารย์ถึงแม้ว่ามันจะแปลกมากเลยถ้าอยู่ดีกินทุเรียนไป2เม็ดจัดมังคุดอีกสัก1ลูกแล้วก็กลับมากินทุเรียนอีก
มันคงพิลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเคยได้ยินมาตอนเด็กๆว่ามีฤทธิ์นะอาจารย์มีฤทธิ์ยังไงฮะมีฤทธิ์ดับร้อนแก้กันตัวเข้าใจถูกต้องแล้วคุณผู้ชมก็เช่นกันการรับประทานผลไม้ต้องรับประทานให้หลากหลายครับอาจารย์ครับคนกินทุเรียนอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยครับไม่ดีไม่ดีเพราะร้อนเกินไปมีกรรมฐานเยอะแล้วก็อาจจะร้อนในได้ครับครับสองทุเรียนที่ผสมอย่างอื่นเช่นกะทิหรือว่าแป้งเนี่ยปรากฏว่าจะเรียกว่าจะมีโทษมากขึ้นเพราะว่าจะทำให้เกิดความหวานของน้ำตาลเอ่ยทำให้อ้วนมากเกินไปนะครับแล้วน้ำหนักนี่ก็จะขึ้นสูงขึ้นปริมาณที่เท่ากันนี้อันนี้ให้พลังงานสูงกว่าผมว่าอันนี้นี่น่าจะให้พลังงานสูงกว่าน่ากลัวที่สุดเลยไหมฮะอาจารย์น่ากลัวมากมีทั้งกะทิมีทั้งแป้งกับข้าวและมีทุเรียนด้วยแต่ว่าถ้ารับประทานทุเรียนบวกผลไม้อื่นเนี่ยต้องแบ่งท้องส่วนหนึ่งไว้กินจากทุเรียนไว้กินมังคุดด้วยถูกไหมฮะครับครับกินทุเรียนเสร็จต้องแบ่งท้องไว้รับประทานมังคุดซึ่งมีฤทธิ์เย็นหรือลางสาหรือผลไม้อื่นที่ชุ่มน้ำอาจารย์อันไหนก่อนอันไหนหลังดีถ้าผมอยากจะเปิดด้วยทุเรียนก่อนแล้วก็ค่อยเรื่อยๆมาไปจนถึงเจอมังคุดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์เหมือนกินซูชิว่ายังต้องกินปลาเนื้อขาวก่อนแล้วก็ไปเจอปลาเนื้อแดงก็ได้นะก็ได้ไม่มีข้อห้ามหรือว่าจะกินมังคุดก่อนคือกินราชินีก่อนแล้วมากิน King of Fruit อ๋อก็ได้ทุเรียนก็ได้แต่ว่าจะทำให้สัดส่วนน้อยลงและขนาดเดียวกันก็มีฤทธิ์เย็นด้วยแต่อย่าไปกินของร้อนคู่กันเช่นทุเรียนบวกแอลกอฮอล์นี่ห้ามเด็ดขาดอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของการรับประทานทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มใดบ้างครับอาจารย์ที่ไม่ควรรับประทานทุเรียนนี่เลยคนเป็นเบาหวานน้ำตาลในแป้งทุเรียนจะทำให้น้ำตาลขึ้นกระฉูดแน่นอนโอ้ครับเบาหวานนักกีฬาที่กำลังจะลงแข่งครับไม่ควรจะเพิ่มน้ำหนักด้วยทุเรียนครับเพราะว่าจะทำให้เหมือนกับบางคนอุปมาเหมือนแบกถุงข้าวสารลงไปแข่งครับอาจารย์นะฮะคนที่เป็นโรคความดันสูงอาจทำให้ความดันเนี่ยกำเริบขึ้นได้นะครับเด็กเล็กทารกกรรมฐานที่ทำให้ลำไส้แปรปรวนและสุดท้ายผู้สูงวัยสวอย่ารับประทานให้เยอะนักเพราะว่าทำให้เหนื่อยง่ายไม่สดชื่นได้แต่น้อยๆพอเป็นกระสายนะอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ที่วันนี้อาจารย์ประกรณ์ของเราแนะนำเคล็ดลับในการรับประทานทุเรียนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เอ๊ะต้องบอกว่าในช่วงที่ยังมีทุเรียนให้รับประทานอยู่ในช่วงนี้นะฮะรับประทานอย่างไรให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่แล้วครับอาจารย์ครับเอาละฮะช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วตอนนี้คุณเกมจิรายุจุฑพุทธิมายืนรออีกหนึ่งท่านแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงน้ำชุ่มฉ่ำเหมือนกันฮะอาจารย์กลิ่นตลบอบอวลน่าจะเป็นน้ำลายหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเกมครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ประกรณ์สวัสดีเตอรี่นะคะกลิ่นเป็นไงบ้างครับเกมรวมถึงคุณผู้ชมด้วยโอ้โหนั่งอยู่ตรงนี้นี่นะคะนาละนะคะสังเกตแล้วว่าเอเตอรี่จะเลือกอะไรดีนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการรับประทานผลไม้ที่ถูกต้องนะที่เตอรี่เลือกแต่สำหรับเดี๋ยวหลังใหม่ขอทั้งหมดเลยได้ไหมคะนี่ผมจะเริ่มกินตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับพี่เก่งสนุกสนานเลยนะคะส่วนช่วงถอดเสื้อกาวค่ะต้องเรียนเชิญอาจารย์ประกรณ์นะคะอยู่กับคุณผู้ชมต่ออีก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์หมอของเราอีก1ท่านนะคะที่จะร่วมตอบคำถามค่ะนั่นคืออาจารย์นายแพทย์เนตรกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยนะคะเตรียมยกหูโทรศัพท์เลยนะคะ023547104-5ปรึกษาได้สดๆในรายการค่ะนะคะใช่แล้วครับพูดไปน้ำลายก็ถูกต้องฮะกลิ่นมาเลยรสสัมผัสเนี่ยมันนุ่มนวลมากเลยครับมี after taste แบบนมข้นหวานคือรสสัมผัสไม่เท่าไหร่ค่ะกลิ่นสัมผัสตอนนี้นะคะขอโทษฮะตอนนี้พี่เกมกำลังแนะนำคุณผู้ชมอยู่เมื่อกี้ลองจุ๊บหนึ่งทีหนึ่งนะอ้าวตอนนี้หน้าที่ของผมหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับยังไงต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์หมอไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมได้เวลาเดิมนะครับกับรายการพบหมอรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ